ำหรับผู้เอาประกันที่ยังถือกรมธรรม์ของบริษัทที่เพิ่งถูกให้หยุดขายถ้าณวันนี้นะครับก็คงต้องบอกว่าทำสองเรื่องนะเรื่องแรกดูของของตัวเองก่อนว่าทำอะไรไว้หมดอายุเมื่อไหร่ถ้าเป็นกรมธรรม์ที่ใกล้หมดอายุแล้วนะครับทำง่ายๆเลยขอเวียนคืนกรมธรรม์ก่อนนะครับอาจจะยังไม่ได้ตังค์ณตอนนี้นะครับเพื่อย้ายคุ้มครองไปบริษัทอื่นที่คุณคิดว่าสามารถดูแลคุณได้ครับอันที่2ถ้าคุณเป็นเจ้าหนี้อยู่แล้วอันนี้ต้องรอแล้วครับจะต้องรอกระบวนการทางกฎหมายนะถ้าในกรณีที่เขาถูกเพิกถอนอนุญาตหลังจากนี้แล้วนะครับกปว.จะเป็นผู้ชำระหนี้ให้แทนในฐานะผู้ชำระบัญชีอาจจะต้องรอคิวหน่อยครับแต่ได้แน่นอนครับตอนนี้นะครับถ้าแบ่งกลุ่มเนี่ยก็คือกลุ่มที่เคลมแล้วกับคนที่ไม่ได้เคลมก่อนถ้ากลุ่มที่ไม่ได้เคลมอันนี้อย่างที่ผมบอกนะต้องเวียนคืนกรมธรรม์และย้ายนะครับสำหรับคนที่ทำประกันแบบสินเชื่อประกันรถยนต์นะครับหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยผมมองว่านะครับก็ควรนะครับที่จะดูสิทธิ์ของตัวเองก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับค่อยนะครับผ่องถ่ายเสร็จไม่พอนะครับไปดูยอดหนี้ที่มีอยู่เนี่ยเจรจากับเจ้าหนี้ให้เรียบร้อยมีบางรายนะครับที่ผู้กู้คุณพ่อคุณแม่เสียไปละนะครับแต่ยังต้องมารับภาระหนี้ต่อในขณะที่ยังต้องรอสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันอันนี้มีจำนวนหนี้พอสมควรเช่นเดียวกันคำถามต่อมาคือดอกเบี้ยที่มันงอกขึ้นมาครับใครรับผิดชอบเพราะสุดท้ายครับบริษัทประกันจะเป็นผู้จ่ายให้แต่ตอนนี้มันยังคาอยู่ตรงที่ว่าบริษัทก็ยังไม่ถูกเพิกถอนอนุญาตนะครับยังอยู่ในกระบวนการของรัฐมนตรีอยู่นะครับในการพิจารณาคำร้องอยู่นี่ครับตอนนี้เรายังติดกระบวนการทางกฎหมายอยู่อาจจะยังไม่เร็วเท่าที่ควรครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราในฐานะลูกหนี้นะครับถ้าเป็นธกส.นะขออนุญาตนะครับแต่เราลูกหนี้อาจจะต้องนั่งคุยกับเจ้าหนี้ครับว่ามีทางออกอย่างไรบ้างให้เกิดความสบายใจสำหรับพวกนี้แล้วก็ผู้รับผลประโยชน์ครับถ้าพูดถึงการประวิงนะครับต้องเข้าใจก่อนว่ากฎหมายประกันวินาศภัยหรือกฎหมายประกันภัยนะครับอนุญาตให้บริษัทประกันภัยเนี่ยชำระหนี้ภายใน15วันหลังจากที่ได้รับเอกสารครบเอาล่ะถ้าเอกสารไม่ครบก็พิจารณาภายใน90วันตอนนี้ผมเชื่อว่ามันเลยมาละพอเลยปุ๊บเนี่ยมันผิดพ.ร.บ.ประกันวินาศภัยนะครับถือว่าประวิงเวลาการจ่ายสินไหมมันผิดอาญาด้วยนะครับมีค่าปรับนะครับค่าปรับอาจจะสูงสุดถึง 20,000 ต่อวันทั้งนี้ทั้งนั้นครับอาจจะขอนะครับขออนุญาตเลยทุกท่านที่เป็นเจ้าหนี้อยู่ที่ยังไม่ได้รับสินไหมไปที่คปภ.ใกล้บ้านครับไปยื่นคำร้องขอให้บริษัทจ่ายสินไหมทดแทนเพื่อเราจะได้รวบรวมคำร้องทั้งหมดครับไปฝากถึงรัฐบาลว่ามีหนี้คงค้างทั้งหมดเท่าไหร่และต้องมีเบี้ยที่จะเป็นค่าปรับทางอาญาครับเท่าไหร่นะครับจะได้ช่วยกันแต่เงินส่วนนี้บอกไว้ก่อนนะครับเงินส่วนนี้จะถูกจ่ายให้กับกองทุนประกันวินาศภัยเพื่อเฉลี่ยจ่ายให้กับเจ้าหนี้ทุกรายเท่าๆกันครับ